ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปมพาซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะคะในส่วนของน้องซอเบนะคะและน้องต่อพิฟายกันเนาะสำหรับการลงด่านนะคะเซฟจะนำน้องเนี่ย2คนนะคะ2ตัวละครด้วยกันเนาะมาลงคู่กันนะคะในช่วงด่านยากนะคะหรือหอคอยเค้กเนาะอันนี้ก็เป็นการลองสาธิตให้ดูนะคะอยู่ที่ชั้น152นะคะที่เอาน้องสองคนเนี่ยมาลองเล่นดูแล้วทุกคนมันเลยทำให้นะคะเจฟไปลองเล่นในโหมดมืดต่างๆดูเนาะโหมดมืดต่างๆนะคะต้องย้ำก่อนเลยนะว่าจะเป็นโหมดที่มอนไม่เยอะจนเกินไปนะคะและจะเน้นสำหรับบอสเดี่ยวเท่านั้นเพราะว่าถ้ามอนเยอะนะคะน้องซอเบเนาะจะไม่สามารถยืนทนมอนที่เยอะแล้วก็เคลียร์มอนได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ตัวของน้องดอกไฟเนี่ยก็จะไม่สามารถยืนได้นะคะทุกคนก็เลยจะเน้นเป็นพวกมอนยากๆนะคะเช่นบอสยากๆหรือมอนน้อยเน้นเป็นด่านบอสซะมากกว่านะคะที่นำน้องมาลงเนาะยกเว้นพวกหอคอยเค้กค่ะหอคอยเค้กเนี่ยตัวมอนเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะคะจะประมาณ 4-5 ตัวนะคะแล้วก็มอนค่อนข้างตายง่ายเนาะก็คือสามารถใช้น้องซอบเบได้นะคะสำหรับใครที่มีน้องซอฟเวร์แล้วนะคะนำมาลองเล่นดูได้เนาะนะคะค่อนข้างชาเลนจ์ประมาณนึงเลยนะคะน้องซอฟเวร์นะคะ1ดาวนะทุกคนตรงนี้นะคะอาจจะต่างตรงในส่วนของ1ค่ะตำรานะคะที่มีนะคะตำราในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีค่ะ2นะคะค่าความสัมพันธ์คุกกี้นะคะทั้งความสัมพันธ์ของคุกกี้หรือสกินของคุกกี้3นะคะจะเป็นในส่วนของศูนย์วิจัยคุกกี้ค่ะที่จะต่างกันนะคะของแต่ละคนเนาะ4ค่ะจะเป็นในส่วนของบัฟกิลนะคะที่จะแตกต่างกันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือรวมจากบัฟหลายๆอย่างนะคะเข้าด้วยกันแล้วเรามาเริ่มกันที่ด่าน11 27กันเลยค่ะหลายคนอาจจะติดด่านนี้กันเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูเวอร์ชั่นนี้กันนะคะเซฟจะใช้นะคะเป็นท็อปปิ้งครูทามล้วนนะคะสำหรับน้องดอกปีไฟเนาะแล้วก็ซอบเบก็ครูทามล้วนเช่นกันค่ะนะคะด่านนี้จะใช้เป็นครูทามล้วนทั้งคู่ออฟลองนะคะของซอบเบมีออฟลองลดความเสียหายนะคะส่วนของน้องดอกปีไฟนะคะจะไม่มีลดความเสียหายจะเน้นครูทามล้วนเลยเนาะเพราะน้องเนี่ยไม่ค่อยโดนดาเมจมากขนาดนั้นนะคะก็เลยจะเน้นให้ฮิลไวๆนะคะคอยฮิลประคองในส่วนของซอบเบนั่นเองค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าอย่างที่เซฟบอกไปนะคะคือ1ค่ะมอนไม่เยอะจนเกินไปเราสามารถจบมอนได้ค่อนข้างไวนะคะในส่วนของด่านมืดของเอพิโซดที่11นี้เนี่ยมันยังไม่มีดีบัฟนะคะด้านบนซ้ายเยอะขนาดนั้นนะทุกคนนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านไปได้ง่ายๆแต่มันจะเริ่มไปยากนะคะที่เอพิโซดที่13และ14ค่ะที่มันจะมีดีบัฟลดการฟื้นฟู 50% นะคะประมาณนี้เนาะที่จะเป็นอุปสรรคนะคะสำหรับการผ่านด่านของเราเนาะอันนี้ก็ผ่านไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือดาเมจของน้องค่ะนะคะจะเห็นนะว่าซอมเบย์เนี่ยก็คือเลเวล70นะคะแล้วก็1ดาวเดี๋ยวมาดูด่านต่อมานะคะในส่วนของบอสกันนะคะ1130นะคะ1130นะอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งเดิมนะคะเป็นครูถามล้วนเนาะแล้วก็ออฟลองลดความเสียหายนะคะจังหวะการสกิลของน้องจะค่อนข้างพอดีเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันยังไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะว่าดอกไฟเนี่ยสามารถฮิลได้เกือบเต็มหลอดเสมอนะคะเลือดก็คือน้องแทบไม่ค่อยจะลดสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วยิ่งเลือดที่ฮิลแล้วเกิดออกมาเนี่ยจะเป็นโรคพลังชีวิตน้องจะเห็นได้ชัดเลยค่ะที่โรคพลังชีวิตของซอมบี้เห็นไหมคะขึ้นลงตลอดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะจะโจมตีช้าด้วยมันจะไม่โดนแช่แข็งนะคะแต่ว่า
จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งตีช้าลงนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถสกิลไปได้อันนี้นะคะจะช่วยในส่วนของ10 40ได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวทุกคนเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะอันนี้11 30นะคะทุกคนการฮิลนะคะจะเห็นนะว่าที่เซฟบอกไปนะมันยังไม่มีดีบัฟสายบนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลอง12 30กันดีกว่านะคะมังกรตัวร้ายของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสังเกตทุกครั้งนะคะเห็นไหมคะเอพิเซอร์ที่12เนี่ยมันจะไม่มีดีบัฟซ้ายบนนะคะโอเคสกิลไปนะคะอีกฝั่งนึงก็ไม่แน่ใจว่ามังกรมันโดนดีบัฟเลยเปล่าแต่มันโดนตัวเกล็ดน้ำแข็งนะคะแต่เกล็ดน้ำค้างนะคะเห็นไหมคะดีบัฟที่มังกรโดนอ่ะมันตีใส่เราช้าลงแล้วนะคะโอเคฮะอันนี้คือดีบัฟหายนะคะเมื่อกี้ถ้าดีบัฟยังมีอยู่นะคะเห็นไหมคะมันจะแบบสกิลใส่เราค่อนข้างช้ามากๆเลยนะคะสามารถสังเกตตัวดีบัฟของมังกรนะคะจากขวาบนได้เลยค่ะมันจะมีดีบัฟสเต็กที่จะระบุให้เราอยู่นะคะแล้วน้องยิ่งติดสเต็กก็ยิ่งโจมตีแรงเนาะโอเคค่ะอันนี้เก็บ3ดาวไปนะคะตอนแรกไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้นะคะอันนี้ก็อย่างที่เซฟบอกไปตอนต้นคลิปเลยว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับตัวของบัฟนะคะค่าศูนย์วิจัยต่างๆหรือพวกค่าความสัมพันธ์นะคะแล้วก็บัฟกิลเอาละค่ะเอพิโซดที่13นะคะจะเห็นว่าเริ่มมีดีบัฟส่งสายบนแล้วนะคะที่ลดการฟื้นฟูโลภพลังชีวิตนะคะอันนี้อาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าห้ามอะไรกันนะคะลดโลภพลังชีวิตนะไม่ได้ห้ามนะคะแต่ลดโลภพลังชีวิตลดลงนะคะดีบัฟที่ใส่มอนอีกฝั่งนึงก็ลดลงเหมือนกันนะคะอันนี้ทำให้เราผ่านยากยิ่งขึ้นแต่ว่านะคะโชคดีที่ว่า13 30นี้เนี่ยนะคะตัวมอนเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะคะค่อนข้างน้อยแล้วเราก็เคลียร์ได้ทันนะคะแบบนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้ทีมซอร์เบกับน้องดอกปุยไฟได้อยู่นะคะแต่ถ้ามอนมันเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวพอเอพิโซด14เราจะเห็นได้ชัดเลยทุกคนนะคะวันนั้นจะเริ่มเคลียร์ไม่ไหวแล้วโอเคค่ะเจอกับบอสทะเลชะเอมนะคะฟึ๊บๆเห็นไหมว่าลดไปแบบว่าเป็นครึ่งหลอดเลยนะคะค่อนหลอดเลยยิงติดสแต็กเยอะนะคะตอนนี้เกล็ดน้ำค้าง30แล้วนะคะที่ฝั่งติดแต่อย่าลืมนะคะว่าตัวของคุกกี้เนี่ยจะโดนงำๆๆด้วยนะคะอันนี้นะคะเรามีสมบัติคนนกไปเกิดนะคะสำรองเอาไว้เผื่อน้องซอบเบตายนะคะนี่ตัวมอนนะคะฮิวเลือดขึ้นมานะคะเพราะไม่มีตัวดาเมจโจมตีค่ะโอเคซอบเบเรานะคะได้ตื่นมาใช้สกิลต่อค่ะอันนี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นอยู่ที่น้องดอกบีไฟแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นวนลูปในการง่ามตัวน้องเข้าไปนะคะน้องก็จะไม่ได้ใช้สกิลค่ะนี่แต่อันนี้ก็คือผ่านมาได้เรียบร้อยดาเมจที่ทำได้นะคะบอกเลยว่าน้องดอกพิฟานเนี่ยอยากให้ทุกคนมีติดทีมไว้จริงนะคะมันค่อนข้างดีสำหรับการลงด่านเดี๋ยวมา14 30ก่อนเลยนะคะเพราะว่ายากที่สุดเนี่ยคือ14 10นะคะ14 30เนี่ยมอนค่อนข้างเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเซฟถึงบอกว่าเออน้องอาจจะไม่เหมาะกับด่านที่มอนเยอะๆนะคะอันนี้มอน3ตัวนะคะทุกคนแต่ว่าตีแรงมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะท็อปปิ้งเนี่ยทุกคนลองดูได้เลยนะว่าแต่ละคนถนัดใช้เป็นคูลทามหรือเป็นลดความเสียหายล้วนนะคะอันนี้เนี่ยเซฟลองทั้งคูลทามและลดความเสียหายล้วนเลยซึ่งมันใช้ได้ทั้งคู่นะคะแต่ของทุกคนเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยน้องยืนไหวหรือเปล่านะคะสมบัติคนต้องแต่เกิดนะคะถ้าเป็นไม่ได้ใช้ตอนเทิร์นหลังๆจะดีกว่านะคะนี่โอเคถ้าน้องซอเบยังคงเคลียร์สเตทได้ทันนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะเจอกับตัวของบอสแล้วนะคะฟืบฟืบโอเคค่ะแปะดีบัฟไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะคะถึง15สแต็กด้วยกันนะคะตัวของบอสนะคะจะโจมตีเสร็จเราช้าลงเห็นไหมคะโปรติสบัดดาบแรงมากๆเลยอันนี้ดอกไฟฟ้าของเซฟนะคะจะไม่มีออฟลองลดความเสียหายนะคะแต่มันก็เลือดปิ่มมากเลยทุกคนแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมีออฟลองลดความเสียหาย 25% นะคะแล้วก็คูลไทม์ 20% ก็ได้ค่ะสำหรับดอกไฟฟ้านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องจะตุยก่อนนะคะแล้วก็สมบัติคนนกใต้เกิดเนี่ยเอามาใช้จังหวะที่เราหลบสกิลเมื่อกี้ไม่ทันนะคะสกิลที่แบบออโต้ตายสำหรับตัวแทงหน้านะคะนี่อันนี้เนี่ย10 40นะคะสำหรับบอสเดี่ยวที่เซฟรู้สึกว่าค่อนข้างยากตรงที่ว่าคุกกี้เนี่ยค่ะมัน2ตัวใช่ไหมแล้วมอนมันอึดมากๆเลยนะคะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างฝ่าไปยากมากๆตัวของซอมเบจะต้องใช้เป็นลดความเสียหายล้วนเท่านั้นนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถยืนทนมอนนะคะที่เข้ามาตีได้ค่ะเจ
จะเห็นนะคะว่ามอนแบบตีหนักแน่นมากเลยนะคะโอเคอันนี้เราก็ที่จริงเราปล่อยออโต้ได้เลยค่ะทุกคนแต่ว่ากดสกิลมือเพิ่มไปด้วยก็ได้นะคะถ้ากรณีกลัวที่ว่าเฮ้ยน้องจะสกิลไม่ทันนะคะโอเคอันนี้ใช้สมบัติคนนกใต้เกิดไปแล้ว1รอบนะคะค่ะตอนนี้น้องก็จะโดนนะคะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะคะต้องอาศัยให้น้องแกะเนี่ยฮิลได้ทันนะคะนะคะอันนี้ก็ทำดาเมจไปนะคะตัวหลังเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังโดนบาดเจ็บอยู่บ้างนะคะโอเคค่ะถึงตัวบอสแล้วนะคะโอเคค่ะพยายามอย่าให้ซอเบนะคะได้ตายไปจังหวะนี้นะคะมอนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือจะตีช้าลงด้วยนะคะเราพยายามฮิลให้ทันนะคะแล้วก็ภาวนาให้ตัวซอเบเนี่ยใช้สกิลได้ทันนะคะอย่าให้มันลงอีกก้อนนึงแล้วตัวดาเมจเราปิวไปนะคะโอเคค่ะอันนี้ส่วนจากลดความเสียหายล้วนนะคะมันเลยทำให้ซอเบยืนได้ค่ะนะคะจังหวะนี้ก็โอเคพอดีเลยค่ะ14-10เราก็ฝ่าไปได้นะคะ3ดาวเลยด้วยกันอันนี้คือดาเมจที่ทำได้นะคะก็คือจะมีดาเมจซัพพอร์ตจากตัวของดอปปี้ไฟด้วยเนาะแล้วก็การฮิลนะคะ14-31นะคะทุกคนมอนเยอะมากนะคะเราเล่นไม่ไหวนะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของท็อปปิ้งนะคะที่เซฟใช้นะคะตัวของน้องซอเบนะคะเห็นไหมคะจะมีทั้งคู่ทามและลดความเสียหายล้วนนะคะลดความเสียหายล้วนเนี่ยให้มีคู่ทามติดมา 8% นะคะถ้าใช้ของน้องซอเบนะคะแล้วก็คู่ทามล้วนเนี่ย 20% ขึ้นไปนะคะออฟลองลดความเสียหายค่ะนะคะตัวของดับเบิ้ลไฟนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่ทามล้วนเลยนะคะแต่ถ้ามีคู่ทามออฟลองลดความเสียหายสำหรับการลงด่านได้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้องอาจจะตายก่อนได้นะคะในของ1440นะคะทุกคนโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ2ตัวที่จะไปลงในด่านยากนะคะในส่วนของด่านหมดมืดนะคะหมดมาสเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็หมดมืด14บางด่านนะคะหรือ13บางด่านอาจจะยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าบางด่านมันเยอะจนเกินไปหรือเงื่อนไขนะคะการลงเช่น14-22เนี่ยที่อโฟกาโตเราจะต้องมีพ่อดาร์กช่วยหรือเป็นคันช็อกโกชิปช่วยนะคะถึงจะสามารถลงได้หรือตัวฮิล2ตัวนั่นเองค่ะนะคะสำหรับอันนี้นะคะอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อใครจะนำไปลองเล่นนะคะสำหรับทีมที่เอาไปลงด่านบอสเดียวนะคะหรือมอนค่อนข้างน้อยเนี่ยสามารถนำไปลองเล่นได้นะคะหรือปรับเอาตัวแทงค์ตัวฮิลเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้นะคะทุกคนจะเป็นต้องลงแค่2ตัวนะนะคะสำหรับวันนี้เซฟขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย